การแข่งขันในยุค 4G นั้นจำเป็นต้องรวดเร็วและรู้ทันต่อคู่แข่งดังนั้นการที่เรารู้หรือทราบข้อมูลล่วงหน้าของคู่แข่งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์การหาแหล่งสินค้าที่ถูกกว่าช่องทางการนำเข้าและแผนกลยุทธ์ต่างๆของการแข่งขันธุรกิจที่เป็นความลับสุดยอดนั้นการที่เราทราบข้อมูลของคู่แข่งมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีต่อการขยายโอกาสการขายของเราต่างๆเหล่านี้เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ธุรกิจสำนักงานสืบในไทยเติบโตได้มากขึ้นบริษัทนี้นะคะก็คือใช้ชื่อว่าบริษัท Decha NIBS ธุรกิจที่นี่ก็จะเป็นงานด้านกฎหมายงานด้านนักสืบนักสืบมีทุกชนิดตั้งแต่นักสืบสืบพฤติกรรมชู้สาวสืบด้านทุจริตสืบจับบุคคลตามหมายจับสืบทรัพย์บังคับคดีพวกลิขสิทธิ์ต่างๆอันนี้คืองานสืบทั้งหมดแล้วก็ที่นี่ทำเรื่องการอบรมสัมมนาเกี่ยวเรื่องกฎหมายพรบการทวงหนี้กฎหมายสินเชื่อแล้วก็กฎหมายแรงงานนะก็คือทั่วๆไปกฎหมายแล้วแต่ว่าใครสนใจกฎหมายแบบไหนคือที่นี่ค่ะก็คือทำเกี่ยวด้านประมาณนี้ค่ะจริงๆบริษัทที่จดทะเบียนนะที่เท่าที่พี่ทราบนะเท่าที่พี่ทราบกฎหมายมันเยอะอยู่แล้วแต่ที่ทำนักสืบส่วนใหญ่นักสืบก็จะอยู่พ่วงกับกฎหมายแต่ก็คือที่ใหญ่ๆจริงๆคือพี่ก็ไม่ค่อยเห็นที่เป็นบริษัทรูปร่างอะเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นโฆษณาในเน็ตมากกว่าเป็นนักสืบนู้นนักสืบนี่อะไรสารพัดนักสืบอะจะเป็นนักสืบอะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้จดทะเบียนเหมือนว่าตั้งขึ้นตัวเองขึ้นมาเป็นนักสืบเห็นว่าเอ้ยเป็นนักสืบเหมือนรายได้จะดีเหมือนแบบคนจะจ้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออาจจะไม่ได้จดทะเบียนอาจจะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นนักสืบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะที่พี่เห็นก็มีเป็นหลักร้อยนะแต่หลักพันพี่ไม่เห็นนะเพราะว่าข่าวว่านักสืบเนี่ยมันไม่ได้ว่าแพร่หลายมากเหมือนต่างประเทศก็คือแบบว่ายังในเมืองไทยถือว่ายังน้อยอยู่แล้วก็มันมีไม่กี่บริษัทที่ทำตรงนี้เพราะการสืบมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสืบคู่แข่งทางธุรกิจสืบหาข้อมูลแผนกลยุทธ์ของคู่แข่งขันสืบความเคลื่อนไหวหรือแผนกลยุทธ์ต่างๆในการดำเนินงานคู่แข่งปัจจุบันสถานะเป็นอย่างไรหรือสืบประเด็นส่วนตัวชู้สาวจึงต้องเลือกสำนักงานสืบที่ไว้ใจได้มากประสบการณ์ผ่านงานมาในระดับมาตรฐานหรือมากกว่าระดับมาตรฐานและรับผิดชอบตามงานลูกค้าให้ได้ประโยชน์มากที่สุดการจ้างนักสืบนะพี่แนะนำกับคนทั่วไปนะที่ดูรายการเลยว่าการจ้างนักสืบเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีสังกัดมีบริษัทนะแล้วก็เช็คด้วยค่ะว่าเขามีตัวตนไหมเพราะว่าไปจ้างนักสืบที่นัดตามร้านกาแฟปั๊มน้ำมันห้างอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเก็บเงินคุณไปแล้วอ่ะเขาเก็บเงินก่อนทำงานอยู่แล้วเก็บเงินคุณไปแล้วทำงานให้หรือเปล่านี่ก็คือก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ได้รับข่าวสารจากลูกค้าที่มาว่าจ้างที่นี่เยอะมากโทรศัพท์มาคุณกุ้งราคาเท่าไหร่พอบอกหลักหลายหมื่นนี่แบบหายหมดเลยนะหายไปเลยหายกลับมา2เดือนคุณกุ้งจำพี่ได้ไหมคะที่โทรมาหาพี่วันนั้นนะคะตอนนี้พี่โดนนักสืบหลอกไปแล้วค่ะอะไรเงี้ยพี่เสียไปเท่าไหร่คะเขาบอกว่าเชียงใหม่7วัน 10,000 บาทบอกฮะพี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะคะค่าตั๋วเครื่องบินยังไม่ได้เลยค่ะอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดเขาคิดว่าของถูกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นของถูกของดีไม่มีในโลกต้องจำไว้เลยว่าคือการจ้างนักสืบต้องหาคนที่สังกัดบริษัทการนัดหมายก็ควรจะไปที่สำนักงานเขาอย่าไปนัดตามปั๊มน้ำมันตามห้างตามมุ่นตามนี่ตามนั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่คุณคุยกับเขาอ่ะหรือคนที่จ่ายตังค์เข้าไปอ่ะเป็นใครคุณยังไม่รู้จักเขาเลยเพราะฉะนั้นคือต้องเอาคนที่สังกัดบริษัทหรือไปติดต่อเขาที่สำนักงานดีกว่าถ้าเป็นนักสืบบริษัทนักสืบหรือถ้าเป็นจรรยาบรรณของนักสืบเนี่ยก็ต้องทำงานตามความประสงค์ของลูกค้าคือมันไม่ใช่ว่าตามลูกค้าต้องการได้นะแต่ว่าคืออย่าหลอกลวงลูกค้าคือทำงานตามลูกค้าเขาจ้างให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นคืออย่าไปหลอกลวงเขาว่าโกหกเรียกว่า
ภาษานักสืบก็เรียกว่านั่งเทียนเขียนอย่างรายงานอย่างเงี้ยปกติเรากลับมาปุ๊บเราจะต้องนั่งเขียนรายงานใช่ไหมคะแต่ประเภทนั่งสร้างนิยายอ่ะเขาเรียกว่านั่งเทียนเขียนนั่งเขียนเองจินตนาการเองเลยวันนี้ไปยังวุ้นวันนี้ไปอย่างนี้อะไรเขียนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือนั่งเรียกว่านั่งเทียนเขียนนะสามวันก็ได้วนไปอยู่แค่นี้แล้วไม่มีภาพถ่ายประกอบอันนี้คือไม่โอเคก็แสดงว่าเขาไม่ทำงานจริงถ้าทำงานจริงปุ๊บเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าคุณต้องถ่ายรูปมาได้อะไรก็ได้สถานที่คุณไม่เจอเป้าหมายแต่คุณต้องถ่ายรูปบ้านรูปตึกอะไรมาได้ถูกไหมพร้อมกับประกาศประกอบภาพเขียนในรายงานที่คุณเขียนเนี่ยไม่ใช่หลับตาเขียนเวียนไปซ้ำวันเหมือนเดิมไม่ใช่อันนั้นคือถ้าเกิดว่านักสืบที่เป็นมืออาชีพเขาต้องทำงานก็คือทำงานตามที่ไม่หลอกลวงลูกค้าทำงานตามที่ลูกค้ากำหนดแล้วก็ต้องรักษาความลับของลูกค้าอย่าเอาความลับลูกค้าไปเปิดเผยได้ข้อมูลมาคุณไปเผยในอินเทอร์เน็ตโอ้โหวันนี้ฉันไปถ่ายรูปมามันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเปิดเผยดาราอย่างเงี้ยสมมติมีคนมาจ้างคนดังใช่ไหมเอาข้อมูลได้ไปเปิดเผยอะไรเงี้ยไปขายความลับเขาอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นนักสืบต้องมีจรรยาบรรณคือต้องรักษาความลับของลูกค้าทำงานตามความประสงค์ของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากหลอกลวงลูกค้าพี่ว่าพี่ไม่มีคู่แข่งคือพี่ไม่มีคู่แข่งแต่ว่าคู่แข่งอินเทอร์เน็ตอะเยอะนะเยอะมากเลยโอ้โหเสิร์ชขึ้นมาเลยนะนักสืบเลือกไปได้เลยแต่ถามว่าอันนั้นเนี่ยมันคือสภาพมันก็จะหายไปแต่พี่มองว่าที่ไม่มีคู่แข่งเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าพี่ไม่ได้หายไปไหนไม่ลดลงเลยแม้กระทั่งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่เข้ามาทั้งลูกค้าที่บอกต่อลูกค้า walk in เข้ามาหรือจากรู้จักเราจากอินเทอร์เน็ตจากทีวีอย่างเงี้ยคือพี่ว่าตรงพี่เองเนี่ยคือได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นนักสืบเป็นผู้หญิงตรงที่ว่าสามารถเข้าถึงลูกค้าผู้ชายผู้หญิงได้เพราะลูกค้ามาเล่าให้พี่ฟังว่ากล้าคุยกล้าเปิดใจเพราะว่าไม่กล้าคุยกับผู้ชายเกรงว่าเขาจะเอาข้อมูลไปขายให้กับตรงข้ามเอาจะแบ็คเมย์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยมองว่าถ้าตัวเองเนี่ยไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วในเกมการแข่งขันของตลาดนักสืบที่เปิดกันมากขึ้นจำเป็นต้องรับผิดชอบงานสืบให้ดีที่สุดและรักษาความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่องานที่มีอย่างต่อเนื่องต้องเก็บรักษาสิ่งที่เป็นความลับและแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้บรรลุผลโดยเร็วต้องอาศัยเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลอินไซต์มากที่สุดก็ตอนนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเราต้องมีตัวช่วยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอะไรมากขับรถสะกดรอยตามถ่ายภาพถ่ายอะไรเดี๋ยวนี้คนก็รู้เยอะโซเชียลเยอะคนทำผิดต้องระวังตัวใช่ไหมมันจะมาเดินหน่วยหน้าที่เราจับได้หรือขับรถโอ้ยตามสบายให้เราจับได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยอันดับแรก GPS เลยถ้า GPS ตอน GPS เนี่ยพี่ติดรถนะติดตรงไหนของรถก็ได้เราติดเองลูกค้าติดให้แล้วแต่เราเช็คตำแหน่งเวลาเป้าหมายมันระหว่างทางเป้าหมายหลุดหายเช็คตำแหน่งเพื่อเรารู้แล้วถ้ารถอยู่ตัวต้องอยู่แน่ๆเราก็ต้องไปตาม GPS นี้แน่นอนใน GPS เนี่ยมันสามารถดักฟังได้ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาขับรถไปเนี่ยคุยกับใครหรือเปล่านัดหมายใครไหมเราเริ่มรู้ข้อมูลพอรู้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้วางแผนถูกว่าควรจะทำยังไงต่อไปอันนี้มันเป็นข้อมูลตัวที่เบื้องต้นใช่ถ้าเป็นอันอื่นก็เป็นกล้องก็ดูว่าสถานที่บางสถานที่เนี่ยมันจะใช้อะไรถึงเหมาะสมว่าเราไปนั่งยกกล้องยกถ่ายรูปมันก็ต้องรู้สิแต่ทำอะไรที่เขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือหนักๆคือที่ใช้เยอะคือเป็นกล้องกับพวก GPS